ผมจะลาไปด้วยกรณีแม่ใช้สองมือปั๊มหัวใจลูกหยุดหายใจขณะนอนหลับท่านผู้ชมฮะคือยังเป็นเด็กทารกอยู่เลยค่ะแล้ววิธีการก็คือเนื่องจากน้องยังเป็นทารกนะคะต้องใช้วิธีนิ้วเนี่ยละค่ะคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วลูกโอ้ยมาจับขึ้นมานะลูกนะขวัญเอ้ยคือน้องอ่ะคลอดก่อนกำหนดค่ะแล้วก็เคยหยุดหายใจไปแล้วครั้งนึงตอนที่อยู่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอาจจะมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นได้คุณแม่ก็เลยไปเข้าอบรมนะคะและมันได้ใช้จริงๆค่ะคุณผู้ชมอาการแปลกๆคืองอแงไม่กินนมหน้าเริ่มเขียวตัวเริ่มซีดท้องไม่กระเพื่อมเริ่มทิ้งตัวแม่รีบปั๊มหัวใจแบบนี้ตามที่เคยได้รับการอบรมมาปั๊มไป30ครั้งสลับกระเป๋าปากทำวนไปแบบนั้น5นาทีระหว่างรอรถพยาบาลและในที่สุดหน้าน้องเริ่มมีสีเลือดสติกลับมานำส่งโรงพยาบาลได้ทันการพอดีค่ะเป็นกำลังใจให้คุณแม่และนี่คือคุณแม่ที่ต้องศึกษาความรู้มาจับขึ้นมานะลูกนะขวัญเอ้ยเป็นภาพชีวิตที่เราปิดท้ายแล้วพบกันพรุ่งนี้เรื่องเล่าสาธิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ไหมครับคือว่าปล่อยน้องออกไปแล้วใบนี้นี่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